สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Isuzu X-Series Speed นะครับซึ่งเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้ววันนี้ด้วยความที่เจ้ารถคันนี้นะครับสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวจะพาเราเดินทางไปยังคาเฟ่แห่งใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานที่ชิคๆชิลๆสำหรับคนรุ่นใหม่เลยจริงๆนะครับล้อดำแล้วก็ตัวถังสีดำชุดตกแต่งทั้งหมดเป็นสีดำเรียกว่าเป็นดาร์กไนท์เลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวกรอบลมไฟนะครับที่ออกจะลมดำด้วยแล้วก็ทางด้านข้างด้านหลังทั้งหมดนะครับเป็นสีดำแต่ว่ายังมีสัญลักษณ์ของ X Series ที่เป็นตัว X นะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติ๊กเกอร์ที่เป็นคาดกลางตัดกับสีดำเป็นก็ลายสีเทานะครับพาดตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ามาจนถึงตัวกระบะท้ายนะครับทำให้เจ้าตัวนี้ดูค่อนข้างโดดเด่น Isuzu X-Series Speed มีอยู่2สีนะครับมีสีขาวกับสีดำตัวนี้สีดำสีเมทัลลิกเพิ่มอีก 7,000 บาทนะครับเป็นตัว2ประตูมีแคปเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร150แรงม้าถ้าเกิดตัว2ประตูนี้ก็จะอยู่ที่ 748,000 บาทก็เพิ่มไปอีก 7,000 นะครับก็จะได้ตัวสีดำตัวนี้มาเป็นสีเมทัลลิกส่วนตัว4ประตู 1.9 ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนกันก็จะอยู่ที่ 840,000 บาทจะเดินเข้าไปในตัวร้านเราจะสังเกตเห็น The Hope Cafe สัญลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ฮาลาลสำหรับผู้ที่เป็นชาวมุสลิมสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้ภายในร้าน The Hope Cafe นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะนั่งสบายมีที่ให้นั่งในลักษณะหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือจะนั่งชิลๆกับเบาะโซฟานะครับที่เป็นลักษณะแบบดื่มเครื่องดื่มอย่างเดียวก็ได้ด้วยนะครับในส่วนโต๊ะยาวนะครับก็จะมีที่สำหรับให้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเผื่อว่าที่ใครต้องการที่จะมานั่งทำงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดในช่วงเวลาทีไทม์ช่วงบ่ายๆนะครับไม่มีใครที่จะสนใจเรื่องของอ่านข่าวนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยครับมาสั่งมิลเชคแล้วก็เบเกอรี่นะครับรับประทานได้ในช่วงบ่ายๆแบบนี้คลายร้อนที่สำคัญร้านแห่งนี้มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเดินทางเข้าออกสะดวกมากๆและแน่นอนนะครับว่าร้านโฮปแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมคนรุ่นใหม่นะครับแหล่งรวมคนที่ชอบรักสายขนมชากาแฟนะครับในช่วงของวันว่างนะครับก็ครั้งหน้านะครับเราจะพาไปชมร้านไปเที่ยวร้านไปชิมของที่ร้านไหนกันอีกนะครับเราก็จะเดินทางไปกับรถยนต์ Isuzu คันนี้เหมือนกันนะครับครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ใครจะไปที่ร้านนะครับลองเซิร์ชชื่อร้านนะครับตามที่เราได้ขึ้นไว้ให้ดูนะครับ